ะมีอาชีพบางอาชีพที่ยังไม่ได้เขียนยกเว้นไว้ท่านก็ต้องไปขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ขณะนี้ที่ท่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรวบรวมมาแล้วว่าไม่ได้ยกเว้นเป็นการทั่วไปกลายเป็นต้องไปยกเว้นเฉพาะรายนั้นแต่มันจะมีหลายรายจนอาจจะต้องยกระดับขึ้นมาเป็นการทั่วไปเช่นคนที่ประกอบอาชีพกรีดยางซึ่งเขาก็ต้องออกกันไปตอนเที่ยงคืนนั่นแหละพวกที่ประกอบอาชีพประมงต้องออกเรือกลางคืนหรือออกเรือกลางวันแล้วกลับเข้ามากลางคืนพวกนี้เรายังไม่ได้ยกเว้นเอาไว้เมื่อสักครู่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลมาหารือว่ามันมีพวกบริษัทที่จะต้องออกไปซ่อมสายโทรศัพท์หรือรหัสสัญญาณจอดาวเทียมบางทีมันมีพายุมามีฝนมาก็ต้องออกกันไปตอนตีสองตีสามพวกเหล่านี้ยังไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้นทั่วไปแล้วถ้าจะต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ได้ยินมันมีทั้ง10กว่าบริษัทโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาก็ต้องมาขออนุญาตเฉพาะรายแต่เพราะมันมีหลายรายก็คงอาจจะต้องยกระดับขึ้นเพราะฉะนั้นขณะนี้กำลังรวบรวมอยู่ว่ามีอาชีพอะไรบ้างในระหว่างนี้ท่านก็ไปขออนุญาตหรือแจ้งให้กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือตำรวจผู้กำกับสารวัตรที่ไหนทราบไว้เป็นหลักฐานแล้วท่านก็ไปทำเถอะครับหน้าที่ของท่านที่ยังหายหกตกหล่นแล้วเราจะรวบรวมออกประกาศให้ท่านนายกลงนามว่าให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในอาชีพต่อไปนี้เป็นพวกได้รับการยกเว้นเป็นการทั่วไปด้วยมันอาจจะออกมาช้าหน่อยระหว่างนี้ท่านก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจซะก่อนท่านจำเป็นต้องออกมาซ่อมสายโทรเลขโทรศัพท์อะไรของท่านท่านต้องออกมาเก็บขยะความจริงเก็บขยะเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วนะแต่ถ้าจำเป็นต้องออกมาปฏิบัติหน้าที่อะไรแล้วเปิดดูเอ๊ะเราไม่ได้รับยกเว้นนี่วะท่านก็ช่วยขออนุญาตเดินเดินมาเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งด่านอยู่ท่านก็บอกเจ้าหน้าที่คนนั้นนั่นแหละครับว่าผมจะมาปฏิบัติหน้าที่อย่างนี้อย่างนี้แล้วถ้าตำรวจคนนั้นเขาฟังดูมันมีเหตุผลเขาก็อนุญาตเท่านั้นแหละก็ได้รับอนุญาตแล้วซึ่งเขาคงจะอนุญาตเขาจะไม่อนุญาตก็ประเภทเดินกอดขวดเหล้าอยู่เนี่ยหรือออกมาเตร่ที่อธิบายไม่ได้ว่ามาทำไมหรือไม่ก็คิดถึงญาติกำลังจะไปหาญาติไอ้พวกอย่างเงี้ยเราต้องการเก็บตัวไว้ที่บ้านทั้งหมดอย่าออกมาแพร่เชื้อโรคอยู่กลางถนนหนทางเลยแล้วก็ได้เรียนให้ทราบแล้วว่าขณะนี้เคอร์ฟิวมัน6ชั่วโมงถ้าประเมินแล้วต่อไปจะต้องเป็น8เป็น10เป็น12หรือมากกว่านั้นก็จะได้ทยอยประกาศโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าพวกไปหาหมอนี่ถือว่ายกเป็นการทั่วไปท่านจะไปเอาใบรับรองที่ไหนก็ไม่ทันขอให้มีบัตรประชาชนสำหรับคนไข้หนึ่งคนคนที่ประคับประคองพาไปโรงพยาบาลอีกสักคนสองคนเขาขอดูก็ให้เขาดูเจ็บกระทันหันป่วยกระทันหันแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกตอน5ทุ่มมันไม่มีใบรับรองที่ไหนแล้วครับได้แค่บัตรประชาชนก็เอาแล้วแล้วก็บอกว่าจะไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลประจำจังหวัดอ้าวตรวจสอบเสร็จได้ความไปเลยเขาก็ไม่รอให้เอาใบรับรองจากโรงพยาบาลประจำจังหวัดมาหรอกคืออย่าไปเสียเวลาต่อล้อต่อเถียงกันกลางถนนเลยไปส่งให้ถึงโรงพยาบาลแล้วมีอะไรทีหลังไปตรวจสอบย้อนหลังเล่นงานทีหลังก็ได้ถ้ามันเท็จ